ดแรบบิทพามูเตรียมสละโสดต้อนรับวันวาเลนไทน์ไหว้พระแม่อุมาเทวีที่วัดแขกกันค่ะวิธีการเดินทางก็ง่ายมากๆเพียงใช้บัตรแรบบิทนั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสุรศักดิ์จากนั้นเดินออกประตู3มาต่อพี่วินมอเตอร์ไซค์เพียง20บาทก็ถึงหน้าวัดเลยหรือใครอยากเดินก็ได้เหมือนกันนะคะพระแม่อุมาเทวีที่วัดแขกขึ้นชื่อมากในเรื่องของการมาขอพรเรื่องความรักแอดก็ไม่รอช้าค่ะใครว่าที่ไหนดีที่ไหนปังก็ต้องมามูกันสักหน่อยการมาไหว้ที่นี่ก็ไม่ยากเลยค่ะภายในวัดจะมีถาดบูชาขายราคาชุดละ60 80กับ100หรือใครจะเตรียมมาจากบ้านก็ได้นะจากนั้นเราก็เอาถาดบูชามาไหว้พระแม่บริเวณหน้าโบสถ์กันค่ะแอดแนะนำอย่าลืมเตรียมบทสวดมากันด้วยนะพอเราไหว้ขอพรเสร็จแล้วเราก็นำถาดบูชาไปถวายให้พราหมณ์เพื่อทำพิธีบูชาด้านในได้เลยค่ะซึ่งบริเวณนี้ไม่สามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอได้นะพอถวายเสร็จพราหมณ์ก็จะเจิมแต้มสีแดงให้ที่หน้าผากของเรากับของถวายกลับมาแอดได้เป็นการบูชาแล้วก็น้ำดื่มค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีเตรียมตัวสละโสดวันวาเลนไทน์นี้ได้เลย